นักข่าวไทยเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะครับซึ่งชาวบ้านหลายร้อยหลังคาเรือนในเขตเทศบาลนครต่างได้รับผลกระทบครับบ้านเรือนจมอยู่ใต้น้ำเช่นเดียวกับร้านค้าบนถนนพัฒนาการคูขวางย่านเศรษฐกิจสำคัญการค้าของเมืองนครเนี่ยก็ต้องหยุดกิจการปิดกิจการไว้ชั่วคราวเพราะว่าถูกน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณเพลินพิชชูเสนครับคุณธัญมัยคุณสุธิวัฒน์คะกระทั่งถึงตอนนี้ค่ะน้ำในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชรวมไปถึงถนนพัฒนาการคูขวางแห่งนี้ก็ยังคงระบายได้ไม่หมดค่ะแม้ว่าระดับน้ำนั้นจะลดลงมากแล้วก็ตามบางจุดนั้นลดลงมากกว่า40 เซนติเมตรด้วยกันค่ะขณะที่บางจุดนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มระดับน้ำก็ยังสูงมากกว่า50 เซนติเมตรด้วยกันโดยทางหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการประเมินความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจเบื้องต้นค่ะจากน้ำท่วมในครั้งนี้เฉพาะในตัวเมืองว่ามีความเสียหายเฉลี่ยต่อวันราว600 ล้านบาทค่ะตลอดทั้งวันที่ผ่านมานี้บนถนนพัฒนาการคูขวางซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โรงแรมที่พักร้านอาหารรวมถึงร้านค้าปลีกย่อยจำนวนหลายร้อยร้านริมสองฝั่งถนนพัฒนาการคูขวางเกือบตลอดทั้งสายต้องพากันหยุดกิจการชั่วคราวไม่สามารถค้าขายได้ตามปกติเนื่องจากพื้นที่ถนนนั้นมีน้ำท่วมขังสูงเฉลี่ยราว30 ถึง 50 เซนติเมตรส่งผลให้การจราจรย่านนี้ซึ่งเดิมทีหนาแน่นอยู่แล้วยิ่งติดขัดมากขึ้นค่ะเพราะว่ารถนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าบางจุดรถเล็กสัญจรผ่านอย่างยากลำบากขณะที่ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ตามซอยต่างๆของย่านพัฒนาการคูขวางอย่างเช่นซอยประตูขาวซอยพะเนียดซอยสารีบุตรซึ่งจัดเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีครั้งนี้ระดับน้ำท่วมสูงมากกว่า50 เซนติเมตรรถนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านเข้าออกได้เลยชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำและใช้เรือพายออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าค่ะโดยเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่41กองทัพภาคที่4ก็ได้เปิดโรงครัวเคลื่อนที่ปรุงอาหารกล่องและน้ำดื่มนำเข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ได้อพยพขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของบ้านค่ะส่วนมากก็เป็นครอบครัวที่มีทั้งผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงโดยในวันนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิประชาร่วมใจจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้าไปร่วมให้การช่วยเหลือในการแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยด้วยไปฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านกันค่ะขนมกับปลาน้องให้มาเลยก็เก้าทหารให้อุปกรณ์พิเศษพิเศษล่องล่องนะเพราะไม่มีเรือไม่มีเรือเดือดร้อนไหมป้าเดือดร้อนนะในบ้านเตรียมนี้แล้วขนของทันไหมคะทันพอเตรียมตัวแล้วมันตุกปีนะตุกปีต้องเตรียมตัวแล้วของพี่บ้านกี่ชั้นคะเดียวค่ะพี่เข้ามาใกล้ดูหน่อยนะชั้นเดียวค่ะชั้นเดียวทุ่มขนาดไหนแต่แค่เอวค่ะเอวแล้วนอนกันยังไงก่อนอ๋อเนี่ยจะออกไปข้างนอกไปบ้านพี่อ๋อแสดงว่าก็คือทิ้งบ้านชั่วคราวใช่แล้วออกไปนอนข้างนอกใช่เป็นแบบนี้ทุกปีไหมทุกปีค่ะแล้วก็ท่วมสูงแบบนี้ทุกปีเลยครับใช่ครับเดือดร้อนมากมาก็เดือดร้อนอยู่ครับเพราะเก็บของไม่ทันนะครับแต่ถ้าน้ำมาอีกก็เก็บไม่ร้องไม่ไหวเหมือนกับว่าเราเก็บได้ในแค่ระดับส่วนหนึ่งถ้าน้ำมาสูงอีกก็ไม่น่าจะทันแบบเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงครับแบบเรารองรับได้แค่น้ำส่วนหนึ่งตามที่เคยปีอื่นที่เคยท่วมมาถ้ามันสูงกว่าปีอื่นก็เสียหายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ระบุค่ะว่าขณะนี้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วใน20อำเภอ130ตำบลโรงเรียนต้องปิดทำการเรียนการสอน83แห่งใน13อำเภอค่ะโดยขณะนี้น้ำนั้นได้ไหลมารวมกันอยู่ในเขตเทศบาลนครซึ่งก็เป็นน้ำที่รอระบายคาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมก็จะระบายน้ำได้ดีขึ้นค่ะสิ่งที่ค่อนข้างเป็นห่วงณขณะนี้ก็คือปัญหาขยะที่มาขวางกั้นการระบายน้ำซึ่งก็จะมีการจัดจิตอาสาช่วยในการเก็บขยะด้วยส่วนโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครตามแนวพระราชดำริซึ่งเดิมโครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ6ปีแต่ว่านายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้แล้วเสร็จภายใน3ปีค่ะโดยโครงการนี้ใช้งบประมาณกว่า90 ล้านบาทเพื่อที่จะขุดลอกคลองเก่าและทำคลองใหม่3แห่งด้วยกันระยะทางรวมกว่า20 กิโลเมตรซึ่งก็เชื่อว่าถ้าหากโครงการนี้แล้วเสร็จจะช่วยทำให้การระบายน้ำได้ดีขึ้นป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในอนาคตค่ะส่วนเรื่องของการระบายน้ำในตอนนี้ก็ได้มีการกำชับให้ทางสำนักงานชลประทานเร่งเดินเครื่องสูบน้ำควบคู่กับการใช้เครื่องผลักดันน้ำซึ่งติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วเมืองนครรวมทั้งหมด15 เครื่องคาดว่าจะระบายน้ำบนถนนพัฒนาการคูขวางได้หมดในคืนนี้ส่วนตามซอยที่ลุ่มอาจใช้เวลาราว 1-2 วันค่ะดำเนินการนะครับอย่างเต็มที่
นะครับเมื่อวานซื้อนี้ผมก็ไปตรวจที่ท่าเรือที่ตำบลท่าเรือหัวงานเลยนะครับหัวงานตอนนั้นเป็นประตูน้ำขนาดใหญ่ซึ่งวันนี้เปิดงานแล้วรอซีเมนต์อะไรแล้วนะครับทำงานเต็มที่แต่ช่วงนี้อาจจะชะงักบ้างเพราะว่าน้ำใหญ่มานะครับจากตรงนั้นแหละเป็นคลองขนาดกว้าง100 เมตรเศษนะครับ100เมตรเศษดิ่งออกไปหาทะเลระยะทางประมาณ12 กิโลเมตรนะครับซึ่งจะพร่องน้ำอย่างน้ำมวลน้ำมาแบบนี้นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะผ่านตลอดเลยนะครับน้ำมันจะไม่ติดไฟแดงไปดูที่ผลกระทบกับการเดินทางด้วยรถไฟกันบ้างนะคะวันนี้ทางนายพลศิลป์ยิ้มปลื้มนายสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชก็เปิดเผยค่ะว่าน้ำนั้นได้ท่วมรางรถไฟบริเวณสถานีบ้านโคกครามอำเภอร่อนพิบูลทำให้รถไฟ8ขบวนได้รับผลกระทบค่ะโดยเป็นขบวนท้องถิ่น4ขบวนและขบวนไปกลับนครกรุงเทพอีก2ขบวนค่ะโดยทางการรถไฟก็ได้แก้ปัญหาด้วยการจัดรถบัสรับส่งผู้โดยสารมาที่สถานีนครศรีธรรมราชเพื่อเดินทางต่อแล้วทำให้จนถึงขณะนี้ไม่มีผู้โดยสารตกค้างค่ะขณะที่นายกรกฎเตติรานนท์ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจเบื้องต้นในเขตเมืองพบว่าจังหวัดนั้นมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจเฉลี่ยราว600 ล้านบาทต่อวันและคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้ภาคการใช้จ่ายครัวเรือนหดตัวลงจากนี้ราว60-100 ล้านบาทต่อวันเฉพาะในเขตเศรษฐกิจของเมืองนครก็จะลดลงราว 20-30% จากสภาวะปกติส่วนประมาณการความเสียหายของผู้ประกอบการ SME จากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองน้ำท่วมก็จะมีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาทค่ะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดสำหรับคืนนี้นะคะในตัวเมืองนครศรีธรรมราชและก็อีกหลายอำเภอของนครว่าจะยังมีฝนตกลงมาเติมหรือไม่ถ้าหากว่าสภาพอากาศเป็นแบบนี้คือปลอดฝนนะคะก็จะทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ดีขึ้นแต่ถ้าหากว่ามีน้ำฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกค่ะวันพรุ่งนี้ชาวบ้านก็จะต้องได้รับผลกระทบย่านเศรษฐกิจแห่งนี้ก็ยังจมอยู่ใต้น้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะคุณธัญมัยคุณสุทธิวัฒน์คะ